วัสดีเซนเซที่ดูแอนิเมชันบรูอาไคกันมาทุกคนแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันหลังจากที่ห่างหายคลิปพูดคุยมาตั้งแต่เอพิโซดที่เท่าไหร่วะสารภาพบาปเลยว่าจริงๆอ่ะอยากจะมาอัดอยู่แล้วแต่ว่าหมดแรงงานมันเยอะมากเลยแล้วก็มีธุระส่วนตัวด้วยครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วดูจบ12ตอนแล้วเนอะจริงๆที่ไม่ได้พูดคุยหลังดูเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าช่วงเอพิโซดหลังๆอ่ะคือผมดองไปผมแบบทำไมมันเรื่องมันดูแบบเปื่อยๆรู้สึกแบบคือมันต่อไม่ติดอ่ะอย่างช่วงแรกๆอ่ะผมยังมีความรู้สึกว่าแบบจะมานั่งรอดูทุกๆอาทิตย์อยู่นะแต่ว่าพอเป็นช่วงเอพิโซดราวๆ 7-8 ขึ้นไปอ่ะช่วงที่เข้าอควาเรียมอ่ะคือผมไปแล้วผมว่าผมจะมานั่งดูแล้วก็ปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีนึงก็คืออ้าวเชี่ยกูไม่ได้ดูแล้วก็รู้ตัวอีกทีนึงมันก็ประมาณเอพิโซดที่10-11แล้วก็เลยอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมานั่งไล่ดูจนครบแล้วก็มารอดูตอนที่12พร้อมกันหมดกับทุกคนในไลฟ์ของตัวนิวันไทยแลนด์นะซึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ12ตอนเรียกได้ว่าเป็นเวลาราวๆ3เดือนเลยนะตั้งแต่ช่วงราวเดือนเมษายนที่ตัวของแอนิเมชันมันเริ่มฉายตอนที่1แล้วเราก็มาเรื่อยๆยาวๆ12ตอนทุกๆวันอาทิตย์เวลา 4:30 นที่อนิวันไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณที่เขาอุตส่าห์เอามาเปิดให้เราดูฟรีๆกันด้วยนะซึ่งไอตัวของแอนิเมชันบรูอาไคเนี่ยถ้าเกิดพูดโอเวอร์ออลโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นแอนิเมชันที่มันก็โอเคอะครับคือมันก็ไม่ได้ดีหรือว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่ผมจะมานั่งแบบด่ามันว่าแบบเชี่ยแม่งโคตรกากเลย ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่าให้แนะนำใครไปดูแอนิเมชันเรื่องนี้ใหม่ก็คงจะไม่ได้แนะนำเหมือนกัน มันมีความรู้สึกประมาณว่าเขาอยากจะทำแฟนเซอร์วิสให้มันเยอะมากๆนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็กลัวชะงักอยากให้ผู้เล่นใหม่เข้าใจด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันดูไปไม่ค่อยสุดสักทางก็เลยมันจะมีบางตอนอะที่สนุกแบบดีเลยอย่างเช่นไอตอนอีโอริเลียขาคือผมไม่ได้ดีใจที่อีโอริถูกเลียขาหรืออะไรนะอีกอย่างนึงคือมันอมตีนด้วยมันไม่ได้เลียเท้า ไม่รู้ฉายออกมาได้ยังไงนะแต่ว่าคือเหมือนทำถึงนะครับคือพอแมททีเรียลบางจุดอะมันทำถึงจุดพีคอะผมจะรู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าพอบางตอนเนี่ยที่มันจะมีการตัดฉับไปฉับมาแล้วก็ใช้ความสั้นอะพูดตรงๆก็คือเหมือนกับว่าเนื้อหามันจะดูสั้นๆแบบอ่ะช็อตนี้นิดนึงช็อตนี้นิดหน่อยเหมือนรีบเล่าทั้งที่ตอนอื่นๆอะมันจะมีช็อตที่แบบยืดแล้วก็ยืดอีกแล้วก็มาพอตอนท้ายๆปุ๊บรู้สึกเหมือนว่าแบบเอาที่กูทำไม่ทันแล้วงั้นกูตัดให้มันฉากมันรีบๆแล้วกันโดยเฉพาะตอนที่12เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบเร็วมากทั้งที่พอมานั่งดูไลฟ์อ่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยครึ่งชั่วโมงมันหมดไวขนาดนี้เลยเหรอตอน12มันเริ่มต้นจากการที่บุกโจมตีแล้วก็มีพวกแก๊งจากโรงเรียนต่างๆมาช่วยเนอะแล้วก็ไปช่วยโฮชิโนะช่วงฉากโฮชิโนะอ่ะทำดีคือมันทำให้รู้สึกเหมือนฟีลลิ่งของลุงโฮที่ไม่มีหนทางแล้วก็ช่วยตัวของความมีเหตุผลของการกระทำของลุงโฮมากขึ้นแต่ว่าอันนี้สปอยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนผมพูดแบบกึ่นๆนิดนึงคือกลายเป็นว่าพอยิ่งทำมาขยี้ว่าบทองค์หนึ่งของลุงโฮขนาดนี้เนี่ยพอเนื้อเรื่องย่อยของลุงโฮที่หลังจากนี้มันจะมีดราม่าเพิ่มอ่ะมันทำเอาองค์หนึ่งแย่ไปเลย เหมือนลุงโฮไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะแต่ว่าก็สปอยแค่นี้เดี๋ยวไปรอติดตามกันแต่ไอองค์3ของใช้คำว่าพูดผิดแท้ก็คือบท3ขององค์1เนื้อเรื่องอบิดอสอ่ะเข้มข้นมากแนะนำว่าใครที่ชอบสายเนื้อเรื่องนะครับผมก็รอติดตามสนุกมากผมเนี่ยคือแบบอ่านแล้วคือตัวเก่งเลยแล้วก็ตัวจุดตอนจบอะที่มันเป็นโอไกริทาไดมะก็คือโอไกริก็คือกลับมาแล้วเหรอเนาะส่วนทาไดมะก็คือกลับมาแล้วนะก็จะเป็นคำพูดของคนญี่ปุ่นเวลาที่กลับบ้านนะครับเวลาใครดูอนิเมะญี่ปุ่นบ่อยๆก็จะเห็นประโยคนี้เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งไอ้ช็อตเนี่ย
ในตัวของเกมอ่ะมันทำดีอยู่แล้วแล้วก็พอมาอยู่ในแอนิเมชันอ่ะมันก็ดูออกมาดูดีเลยเสียดายอย่างเดียวเสียดายคือเสียดายมากๆเลยจุดที่แบบแม่งตัดเลยอ่ะแบบตัดแล้วก็ขึ้นเครดิตเลยคือมันก็คงดีแหละคือมันก็คงจะซึ้งนะแต่ผมรู้สึกความรู้สึกของตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าแบบอ้าวมากกว่าที่มันจะเป็นซึ้งอ่ะแบบอ่ะเชี่ยจบแล้วเหรอเฮ้ยคือมันจะจบแบบนี้เลยเหรอทั้งที่ปกติอ่ะเนื้อเรื่องจุดอื่นอ่ะมันขยายเว้ยมันขยายแล้วขยายอีกอย่างเช่นช็อตของรุ่นพี่ยูเมะเงี้ยแอร์ไทม์เยอะมากแอร์ไทม์เยอะแบบองค์หนึ่งอ่ะแม่งแทบไม่มีเนื้อเรื่องของรุ่นพี่ยูเมะเลยผมทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมตัวของตัวฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเขาค่อยๆทยอยปล่อยบทสารออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดองค์ถ้าเกิดอนิเมะอ่ะมันออกมาตามไม่ทันบทสามอ่ะมันจะมีสปอยบทสามเยอะมากเลยครับกับฉากของตัวรุ่นพี่ยูเมะอ่ะแล้วแม้แต่ไอ้ย้อนอดีตชิโรโกะเนี่ยมันก็สปอยนะถ้าพูดตรงๆสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องของบูราคายในเกมมามันจะมีฉากย้อนอดีตชิโรโกะด้วยถูกไหมอันนั้นอะในองค์หนึ่งปกติมันก็ไม่มีเนอะซึ่งก็บอกได้เลยว่ารู้สึกไอ้ตรงจุดเนี้ยที่เขาใส่ใจรายละเอียดในการใส่พวกฉากต่างๆมาเชื่อแม่งแฟนเซอร์วิสจ๋าคนที่ไม่เคยดูมาก่อนก็คือไม่รู้เรื่องไปเลย เออก็เขาคงแบบเชิญชวนไงว่าแบบถ้าเกิดไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็มาดูตัวของ Blue Archive ที่ Animation เสร็จปุ๊บก็ไปนั่งเล่นเกมต่อจะได้รู้เรื่องได้ฐานแฟนคลับเพิ่มแล้วก็ยอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมก็ว่าไปนั่นจุดที่เป็นเครดิตอะที่หลังจากจบเนื้อเรื่องของตัวไอฉากทาไดมะปุ๊บมันก็เป็นฉากที่แสดงให้เห็นว่ามันมีชมรมอื่นๆโผล่ขึ้นมาเนอะผมจริงๆตรงนี้ผมว่าผมอยากให้มันเป็นเหมือนในเกมมากกว่าที่เป็นการพูดบทส่งท้ายของตัวอายาเนะออกมาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่ามันดูจางๆอ่ะมันดูแบบแทนที่คนดูเขาจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ว่าแบบเฮ้ยหลังจากจบเหตุการณ์นี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกคนเหตุการณ์มันเกิดออกมาปกติยังไงก็ได้เห็นแต่ฉากที่เป็นตัดไปตัดมาแล้วพอสุดท้ายอ่ะที่ผมเข้าใจนะสำหรับคนที่เขาเป็นคนในเกาะนะที่ดูในเกาะไอช่องทางสตรีมมิ่งในเกาะมันจะมีการฉาย PV 2ขึ้นด้วยก็จะเป็นพวกช็อตของตัวเนื้อเรื่องสนธิสัญญาเอเดนกับชมรมเกมที่โผล่มานิดหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจฝากทุกคนยืนยันให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าของทางที่เราดูอ่ะมันก็จะจบไปเลยก็คาดหวังว่ามันจะมีซีซั่น2นะซึ่งไอ้จุดสุดท้ายของเครดิตอ่ะจริงๆผมอยากให้เอาไอ้ตอนที่แล้วอ่ะที่มีฉากของมิโดริกับโมโมอิอ่ะเข้ามามากเลยแล้วก็เป็นฉากเหมือนแบบกินราเมงของชิบะเซกิโผล่มาคือนักพากย์อาจจะไม่ต้องแคสก็ได้แล้วก็ตัดเป็นเหมือนประมาณว่าแบบตัวของลุงชิบะถามว่าแบบเอ้ยรสชาติเป็นยังไงบ้างดูชอบมากเลยแล้วทั้งสองคนก็แบบยิ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการตัดไปหาในเรื่องของชมรมเกมได้ดีอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะแล้วก็จบไปเลยตรงนั้นเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันตัวละครใหม่หรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนี่คือความคิดของผมนะว่ามันอาจจะออกมาดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่เป็นสำหรับตัวของแอนิเมชันบูราคายก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ออกมาพูดคุยเท่าไหร่แต่ว่าผมก็แอบตามดูเนืองๆแล้วก็แปล PV ของตัวอย่างตอนถัดไปมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่จบไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึกถึงหลังจากนี้ทุกๆวันพุธก็คงจะไม่ได้มีวิดีโอของตัวอย่างตอนต่อไปแล้วก็ต้องหาอย่างอื่นมาใส่เพิ่ม ถ้าเกิดใครต้องการรูปแบบไหนก็สามารถบอกได้นะครับผมก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ถ้าเกิดทำไม่ไหวก็น่าจะหายไปอะไรประมาณนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้สำหรับชายวัยกลางคนที่ค่อนข้างหมดไฟนะครับผม
สำหรับวันนี้ก็10นาทีละเรียบร้อยไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าๆหรือว่าถ้าเกิดใครชอบยังไงหรืออยากจะพูดคุยยังไงก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่าเห็นไปพิมพ์กันในหลายคลิปเลยว่าแบบพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะตรงจุดนู้นจุดนี้ผมก็เลยมาทำคลิปนี้แยกไว้ให้เพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดนะครับผมเห็นผมเถียงๆทุกคนเนี่ยบางจุดเนี่ยคือผมก็แค่ชวนคุยไปเรื่อยๆเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรยอมรับความเห็นทุกจุดเลยครับสำหรับคะแนนของทั้งซีรีส์บัวคายก็คงจะเป็นโอเคทับ10นะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่จนเกินไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ